เราจะเริ่มทำเขียนโปรแกรมนะครับตั้งแต่สเต็ปจากง่ายไปหายากนะครับอันไหนที่ส่วนที่ง่ายเราก็จะทำก่อนนะครับส่วนที่ง่ายก็คือการจัดการลูกค้านะครับการจัดการลูกค้าก็เราจะมีการแสดงข้อมูลลูกค้าตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงไอตัวข้อมูลนะครับในบริเวณแถวๆนี้แล้วเราก็เซฟแอดดีลีทได้นะครับโอเคทีนี้อาจารย์ย่อตรงนี้ลงมานะครับย่อลงมาตัว ID ตัวนี้นะครับเพราะ ID อาจารย์ไม่ยาวหรอกแล้วก็อีกอย่างนึงคือลูกค้าเนี่ยเราไม่อยากให้เขาอัปเดตสมาชิกเพราะว่าอัปเดตตัว primary key ID เป็น primary key นะครับฉะนั้นอาจารย์จะเซต primary key ตรงเนี้ยให้เป็น read only นะครับพอเป็น read only ปุ๊บมันจะเป็นเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะครับก็คือพอเรารันโปรแกรมเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะไป connect กับมันไปแก้ไขอะไรมันได้นะครับต่อมาครับสเต็ปที่เราจะต้องติดต่อฐานข้อมูลนะครับจำได้ไหมทำมา2ครั้งแล้วนะครับก็2 3 lab แล้วนะครับก็คือ add นะครับ new item เรา addตัวฐานข้อมูลนะครับก็คือ entity framework นะครับตัว entity data model แล้วก็กด add เข้าไปนะครับแล้วก็ next ไป connect ไปยังฐานข้อมูล APD lab ของเรานะครับแล้วก็ next ไปเป็นตัว entity framework 6เหมือนเดิมแล้วก็เราเลือกนะครับทีนี้เราจะทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีทั้ง table เก่า table ใหม่โอเคเราไม่สนใจเราใช้ทุกตารางนะฮะในงานนี้เราใช้ทุกตารางฉะนั้นอาจารย์จะเอามาหมดเลยนะครับยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับไอตัว student ที่เราทำไปใน lab ก่อนหน้านะครับทั้งหมดจะมี5ตารางก็คือ custom order order item product แล้วก็ตัว supplier นะครับกด finish โปรแกรมก็จะทำการสร้างตัว data model ขึ้นให้นะครับโดยอัตโนมัติซึ่งไอตัว data model ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยถ้ามันมีตารางเยอะอย่างเช่นตอนนี้มีหลายตารางก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับอยู่ที่เน็ตเวิร์กด้วยว่ามันจะเจเนเรตข้อมูลอะไรต่างๆหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับพอเราสร้างตัวไอ้ตัว entity data model เสร็จเรียบร้อยเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีเป็นเส้นเป็นอะไรต่างๆตามความเชื่อมโยงที่เราดูอยู่ในนี้ครับมันเหมือนกันอันนี้คืออยู่บนดัตต้าเบสนะครับนี่อยู่บนดัตต้าเบสแต่ในโปรแกรมของเราก็คือจอมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นโปรแกรมหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นจำได้ไหมพอเราสร้างตัว Data Model เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ทำการบิวก่อน1ครั้งเพื่อให้มันอินทิเกรตตัว Data Model ทั้งหมดเนี่ยเข้ากับตัวโปรแกรมของเราเมื่อมันบิวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเอาละเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกเลยครับแสดงข้อมูลอยู่ที่ตัว Data Grid View ของ Customerจำได้ไหมทำยังไงครับแสดงข้อมูลก็คือเข้ามาที่ปุ่มตัวนี้นะเราต้องมาสร้าง data source ถูกไหมครับก็มา add project data source ปุ๊บนะแล้วก็มาที่ object นะครับพอเลือกที่ object ปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาจากตัว customer ใช่ไหมครับ customer เราก็จะเอามาที่ table เดียว customer เลือกตัวเดียวนะครับก็กด finish แล้วก็ติ๊กพวกนี้ออกจึ๊บๆออกมาหมดแล้วครับทีนี้ในส่วนของคอลัมน์ที่จะแสดงผลอาจารย์แสดงแค่4อย่างก็คือมี ID นะครับ ID first name last name แล้วก็ประเทศว่าเขาอยู่ประเทศไหนฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมา edit คอลัมน์นะครับ ID เอาไว้ first name last name city ไม่เอาเอา country ไปเลยเบอร์โทรไม่เอานะครับแล้วก็ตัว navigation property order เนี่ยไม่เอานะครับฉะนั้นก็ปิดไปแล้วดูอันนี้ก่อน ID ของอาจารย์น่าจะเอาแค่ประมาณสัก50ป่ะ50ก็พอแล้วมั้ยfirst name ก็ตามนี้ country ก็ตามนี้เอาลองดูก่อนนะครับมันก็จะได้น่าจะพอได้อยู่หรอกพอได้แล้วหลังจากนั้นไอ้ตัว header ตรงนี้นะครับตัว row header ตัวเนี้ยเราต้องเอาออกนะครับมันไม่สวยจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงหาเลข41จำได้ไหม41แล้วก็เอา row header ออกไปนะครับเปลี่ยนเป็น false แล้วหลังจากนั้นก็set เวลาเลือกคอลัมน์ให้เลือกเป็นแบบ full นะครับเป็น full row selectedนะครับ full row selected ฉะนั้นก็จะสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ส่วนมีตัวหนึ่งที่อาจารย์จะเสริมนิดนึงนะครับเพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้นไอ้ตรงกำหนด size นะครับทีนี้เราไปดูที่ตัวเดิมนะครับตัวคอลัมน์นะครับตัวคอลัมน์ปึ๊บนะตรง ID นะครับมันเลื่อนลงมาตรงนี้นะตรง auto size นะครับมันสามารถสั่ง auto size ได้ว่าถ้าสมมติว่ามีข้อมูลมาเท่าไหร่ให้โชว์เท่านั้นก็คือความกว้างมัน auto นะครับก็อาจารย์จะใช้เป็นตัวDisplay Cell นะครับส่วน First Name ก็เหมือนกันครับ First Name ก็เป็น Display ทุกตัวเป็น Display นะครับใครอยากลองเล่นอย่างอื่นก็ได้ครับแบบ Fill แบบอะไรเงี้ยลองดูก็ได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรอาจารย์เอาเป็น Display นะครับแล้วกด OK มันจะย่อเข้ามาเห็นไหมครับมันจะย่อเข้ามาแบบตามที่มันจะโชว์นะพอตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการผูกตัว Data Source ของเรานะครับ
ไอ้ตัว binding source ของเรากับฐานข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาผูกกับตัว data grid view แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราต้องการจะให้มันมีข้อมูลเราทำยังไงนะเราจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้ data source เรามีข้อมูลใช่ไหมครับเราก็ทำอยู่ในตัวฟอร์มโหลดอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกไปที่ฟอร์มนะครับคลิกก็จะได้เมธอดฟอร์มโหลดขึ้นมานะครับฟอร์มโหลดขึ้นมาตัว data source ของเราชื่อว่าอะไร data source ของเราชื่อว่า customer นะครับ binding source ตัวนี้นะนี่ตัวนี้เห็นไหมมันขึ้นมาว่า customer binding source นะครับแล้วเราก็บอกว่าจุด data source นะครับเท่ากับเอ้า context เราชื่ออะไรเราดู context ก่อนนะครับเราเลื่อนมาที่โมเดลนะครับโมเดลแล้วก็เปิดเข้ามาอีกอันนึงก็เป็น context นะครับชื่อว่า APD lab entities เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเราก็จะมาสร้าง context ข้างบนว่า APD lab entities นะครับตั้งเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า context เท่ากับ new APD lab entities นะครับเสร็จปุ๊บอาจารย์ได้ context แล้วต่อไปก็จะเป็น select ข้อมูลง่ายๆเลยครับ context จุด customer ใช่ไหมเราเอาข้อมูล customer ใช่ไหมครับก็จะเป็น customernะครับแล้วลองดูนะอาจารย์ไม่ใส่ .to list นะครับอาจารย์ใส่แค่นี้เลยนะครับอาจารย์ใส่แค่นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะตีเออร์ไหมนะมันจะตีเออร์ไหมลองดูนะพอรันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าใน lab แรกๆเราจำได้ไหมหลายๆคนลืมเพราะเราเท่าที่เราทำ lab มาแล้วหลายๆคนลืมว่าเฮ้ยเราต้องแปลงเป็น list ก่อนนะค่อยนำมาใส่ในตัว data source ได้นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะเราต้องใส่เป็น list ก่อนเพราะว่า format เป็นรูปแบบเป็นคนละอันกันนะครับฉะนั้นต้องใส่เป็น list ก่อนแล้วก็เอามารันนะครับในตัว data source ทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลแล้วเห็นไหมครับมีข้อมูลของลูกค้านะครับ ID first name last name มาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้ข้อมูลลูกค้ามี91คนนะครับลูกค้ามี91คนแล้วทีนี้พอเราได้ข้อมูลลูกค้าที่มันผูกกับตัว data grid view แล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับต่อไปเราก็ต้องให้มันมาผูกกับตัวคอมโพเนนต์เหล่านี้ไงใช่ไหมจำได้ไหมเราก็ไม่ได้ยากเลยครับก็ผูกก็เราเลื่อนมาตรงที่text นะครับ text box ตัวแรกนะครับแล้วเราก็ data binding ไปผูกกับอะไรแล้วก็ผูกกับสิ่งที่เรามีครับก็ผูกกับ ID ตัวนี้ก็ผูกกับ first name ครับตัวนี้ผูกกับ last name ตรงนี้ผูกกับ city นะครับยังไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรสักเท่าไหร่เลยครับจิ้มอย่างเดียวครับตัวนี้city แล้วก็ country นะครับประเด็นคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะจิ้มอะไรที่ไหนนะเสร็จแล้วก็เป็นโฟนนะครับเสร็จแล้วครับทีนี้รันโปรแกรมดูนะรันโปรแกรมดูก็จะเห็นว่ามันข้อมูลที่ของ customer ที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะมาถูกฟิลลงใน data grid view แล้วมันก็จะ bind นะครับ binding มากับตัว text field ข้างๆด้วยแล้วเลื่อนตัวไหนมันก็เปลี่ยนตามเห็นมั้ยครับเราเลื่อนตัวไหนก็เปลี่ยนตามง่ายมั้ยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการ binding ข้อมูลในส่วนของ customer นะครับง่ายมากเลยไม่มีอะไรนะครับ